สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้มาทำคลิปทุกคนทักมาว่าทำยายพินไม่ได้ลงคลิปแล้วหรอลงทุกวันจ้ะลงทุกวันนะแต่ไม่มีคนดูไม่มียอดวิวดูจ้ะเยพินลงทุกวันยายพินไม่ใช่ยยพินไม่สู้นะสู้หัวใจนักสู้มีเต็มร้อยจ้ะฝากนะจ๊ะ ฝากพ่อจา๋าแม่จา๋าที่ดูคลิปนี้นะช่วยกดถูกใจกดอะไรให้ยายพินมั่งก็ได้เพื่อว่ายอดวิวของยายพินอ่ะมันจะได้กระเตื้องขึ้นมาไม่ต้องมีคนดูหลักหมื่นหลอกจ้ะแค่มีคนดูหลักร้อยหรือหลักพันยายพินก็ดีใจแล้วจ่ะยายพินทำยังยังทำยูทูบอยู่นะสำหรับยูทูบเบอใหม่นะการหาคนมาติดตามเราอะว่ายากว่าเหนื่อยแล้วนะแต่การที่จะรักษาให้คนให้รักเราเหมือนเดิมะ มันยากมากกว่าหลายร้อยเท่าจ้ะไรนี้เยียพินจะมาคุยเรื่องไม้มงคลเนาะไม้มงคลน่ะถ้าเราปลูกแล้วไม้งามไม้ดีมีมงคลจะจะเสริมบารมีเสริมให้เราร่ำรวยไม้ทุกต้นมีประโยชน์กับเราหมดจ้ะไม่ว่าจะเป็นยอดหญ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้กินหน่อไม้กินผลไม้กินลูกไม้กินใบสารพัดจ้ะมีประโยชน์ทางนั้น ทุกคนอาจจะมองว่าเอออีนี้ต้นญ้านะไม่ใช่ย้านะต้นกระถินนะโตไปเป็นกระถินกินยอดได้กินเม็ดได้นะใบก็ามาทําปุ๋ยได้ไม้ทุกต้นมีประโยชน์เป็นมงคลหมดจ้ะขอให้เราปลูกให้งามอย่างเดียวอจ้ะวันนี้ยะพินก็จะพามาดูช้างเนาะทำใจอยู่หลายวันนะกว่าจะถ่ายให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูได้ที่ว่างน้องไปแล้วถ้า ้ามีโรงพยาบาลรักษาต้นไม้นะยายพินจะพาช้างต้นนี้ไปรักษาจะถึงมีเงินน้อยยายพินก็จะปาไปเพราะว่าถือว่าเขาเป็นต้นกําเนิดเลยให้ชีวิตยายพินดีกว่าซื้อเขามาแสนห้าขายไปทั้งหมดจ่ะขายต้นนู้นตรงนี้อันนี้อันน้อยอ่ะขายไปก็ห้าหมื่นถึงกป่าไม่รู้นะทั้งกิ่งเล็กกิ่งน้อยขายได้ไม่กี่บาทจ้ะขายก็ได้ต้นละพันพันห้า แล้วก็ต้นละสองร้อยสามร้อยมั่งอะไรมั่งนะแต่ได้ทุนคืนไม่ถึงหะไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นที่ซื้อมานะแต่เสียใจไหมไม่ได้เสียใจถึงบอกว่าตอนที่น้องเน่านะเยพินพยายามรักษานะพยายามทุกอย่างนะแต่ไม่ได้ทําคลิปลงนะน้องตายแล้วแต่น้องก็ยังให้ความหวังก็เยพินไว้หน่อยทิ้งเชือกความหวังไว้เห็นไหมเยพินครอบไวนะ้เนี่ย ถ้าใครยังสงสารยังเมตตาเยพินนะเจอคลิปเยพินช่วยกดกดถูกใจหรือคอมเมนต์อะไรให้มั่งนะเยะพินได้อยู่ในโลกในโลกของ youtube ได้นะถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่เมตตาแล้วไม่กดอะไรให้เยพินนะสงสัยเยพินก็คงจมดินอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ละลายหายไปในในอากาศเหมือนช้างเยพินเคยพูดว่าช้างเนี้ยต้นนี้ก็เหมือนเหมือนชีวิตเยพินอนะเนาะ เปิดให้ดูว่าแล้วแล้วก็เปิดพออบนี่จะ้ะต้นใหญ่เขายุบแต่แต่เขาทิ้งไข่ไว้ให้เนี่ยเหลืออยู่เนี่ยทิ้งดอกความหวังไว้ให้เนยเห็นอยู่เนาะเห็นไหมไม่เห็นอนะันนี้นี่นะยีพินก็ไม่รู้ว่ากล้องมันอยู่ตรงไหนเพราะมันมืดเนายีพินมองไม่เห็นเนาะอะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับทางดีกว่ากลับทางให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนี่ยจะ้ะเห็นไหมแสนห้าเหลืออยู่เท่านี้ เธอไปโอยกล้องมันอาจจะหกคเมนนะกล้องมันอาจจะหกคเมนนะเพราะความเธอทิ้งฉันไปเธอไม่ลาเธอมฉันไม่ว่านะแต่เธออายอดวิวฉันไปด้วยนะช้าง ไม้ป่าเนี้ยเป็นไม้ไม้ที่จยพินดูแลอย่างดีนะลดน้ำมากก็เน่าลดน้ำน้อยก็เหี่ยวเอาสแลนมาใส่สแลนห้าสิบตอนนั้นไปซื้อสแลนเจ็ดสิบแปดสิบไม่มีเอาสแลนห้าสิบมากลางร้อนไปเธอก็เหี่ยวเอาสแลนมาเสริมเธอหายเหี่ยวใบเธอก็เขียวโคนก็เน่าเพราะว่าแสงไม่พอ ากเป็นหนุทาห่อนสำหรับคนปลูกไม้นะมันมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ประสบการณ์จะสอนเราเองจ้ะว่าเราจะปลูกไม้แบบไหนแล้วเราจะปลูกยังไงให้รอดถ้าไม้ไม่รอดก็คือเราล่วงตอนนี้แซแลนเหลือห้าสิบนะว่าจะเปลี่ยนแซแลนแปดสิบอยู่เดี๋ยวก่อนต่อเก็บเงินก่อน จริงอย่างที่โบราณว่ากุศโลบายโบราณบอกว่าไม้มงคลหรือไม้เสริมบารมีอะ่ะถ้ายิ่งเราปลูกงามก็จะยิ่งรวยแต่ถ้าเราปลูกเละเมื่อไร่นะเราล่วงจ้ะจริงแล้วก็ถ้าเราจะดูดวงชะตาเราอะ่ะว่าจะเป็นยังไงให้ดูกับต้นไม้เราอะ่ะเราลองลอง,ลองดูนะจ๊ะเราเอาลองเอาดวงเราไปฝากกับต้นไม้สักต้นหนึ่งอะ่ะอย่างที่ยายพินทำยจยพินจะ,จะบกยกมือเลยสาธุ เทวดาที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองต้นไม้นะเยพินขอเอาดวงเยพินไปฝากกับไม้ต้นนี้ถ้าจะขึ้นจะลงขอให้ต้นไม้นี้นำทางเสี่ยงทายอะ่ะขอให้เป็นการเตือนเราว่าเออเราจะต้องระวังนะชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้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 จะงามจะลุ่งโลดหรือจะขดุดหูแล้วจะเหี่ยวเฉาอะไรนะ่ะให้ขอให้ต้นไม้นี้เสี่ยงทายบอกทางนำทางแล้วนะเยพินเลยเอาดวงมาผูกไว้กับช้างต้นนี้ตั้งแต่เยพินซื้อมานะ แล้วก็เป็นจริงอ่ะราะนั้นยายพินมาดูต้นไม้โดนช้างต้นนี้ช้างหักเนาะยายพินนึกในใจกูอะไรก็เกิดก็กูอีกแน่นะ้อตอนเนี้ยนึกในใจอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรนะพยายามรักษายอดยอก็เน่าอยังไงยังไงยอดเน่าไปแล้วก็เหลือต้นเนาะอยู่อยู่ต้นรากเน่าอีกไปแน่ ไอ้แน่ร่างกายก็ป่วยด้วยนะจริงร่างกายก็ป่วยพช้างเริ่มโทมเยพินก็เริ่มป่วยดีที่ไม่ลม้มยังเหลือหน่อไว้หน่อยเหลือให้ความหวังเนาะฝากนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้ายังรักเยพินอยู่นะช่วยกดอะไรก็ได้สักนิดหนึ่งอะ่ะกดติดตามกดบคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้เพื่อให้เยพินมี ได้อยู่ในโลกออนไลน์อ่ะได้อยู่ในในในเน,นี้ยมีหลายๆคนคอมเมนต์เคยว่ายะพินปั่นต้นไม้ปั่นกระแสลวงโลกหรืออะไรไม่ใช่นะคะแค่มันเป็นอาชีพจ้ะพดหูพออะไรไหมต้นไม้กับคนฝากเป็นกำลังใจด้วยแล้วกัน่ะ ปีแล้วย่าพินซื้อช้างวันที่สิบหกพฤษภานะสิบหกพฤษภาพศหกสี่จำได้ช้างต้งนเนี้ยังอยากอยู่จ้ะยังอยากอยู่ในโลกออนไลน์อยากอยู่ในอ้อมกอดของแฟนคลับอยู่นะ เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะเป็นอาชีพเป็นหนทางหาก,กินของเยพินนะมีหลายๆคนแฟนคลับที่เป็นเพื่อนในเฟซนะทักมาว่าทำไมไม่ลงไม่ลงคลิปลงทุกวันจ้ะลงทุกวันแต่เพื่อนเพื่อหายเยพินไม่เจอเองจ้ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้ะอย่าเจ็บ ถ้าเราถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วนะเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วฐานะการเงินมันจะตามมาเองจ้ะจริงถ้าขออย่างเดียวให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงถ้าเราไม่ป่วยรับรองจ้ะอะไรอะไรมันก็จะดีตามมาสวัสดีอีกครั้งจ้ะ